สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจเผยแล้วใครคือเจ้าของเบอร์ VIP สันทนะเอามาให้ตรวจสอบเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้นายสันทนะประยุรรัตน์ได้ออกมามอบหลักฐานเบอร์ VIP ในคดีแตงโมให้กับพันตำรวจตรีอุเทนหงทองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่6เมษายน65ที่ผ่านมาเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์2เบอร์นี้อ้างว่าเป็นเบอร์ VIP ของบุคคล1มีการติดต่อกับกระติกรวมถึง5คนบนเรือล่าสุดตำรวจรู้แล้วเป็นใครเจ้าของเบอร์ VIP เลขท้าย4444กับ6666ที่สันทนะเอาให้คืบหน้าล่าสุดทางช่อง7 HD มีรายงานอัปเดตตำรวจยืนยันแล้วหลักฐานเบอร์ VIP เลขท้ายด้วย4444และ6666ที่นายสันทนะนำมายื่นให้ตรวจสอบนั้นเบอร์หมายเลข6666เป็นของปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ส่วนเบอร์มือถือที่ลงท้ายด้วย4444นั้นเป็นเบอร์มือถือของพนักงานบริษัทปอตนุพัฒน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดมือถือแก๊งสปีดโบ๊ททั้ง5คนไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วเรื่องเบอร์โทรและการติดต่อต่างๆได้รวบรวมไว้อยู่ในสำนวนสอบสวนทั้งหมดแต่ไม่ได้เปิดเผยออกมาทำให้นายสันทนะประยุรรัตน์เข้าใจผิดว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ